ธรรมสวัสดีค่ะเย็นนี้คุณแม่มาเร็วขึ้นนิดหนึ่งเพราะว่าหุบเขาโพธิสัตว์ฝนกำลังจะตกค่ะน้ำมาป่าร่าเริงจริงๆนะคะวันนี้เราถ่ายจากน้ำตกที่เป็นแรงบันดาลใจให้เราได้สร้างการหมุนเวียนของน้ำเพื่อให้เกิดการเคลื่อนนะคะแล้วก็น้ำในบ่อนี้ก็สะอาดเพราะว่ามันมีการตกกระทบนะคะถ้ามีปลาอยู่ในบ่อนี้ก็ต้องบอกว่าร่าเริงทีเดียวนะคะน้ำมาจากไหนน้ำมาจากฟ้านะคะไม่ใช่หมายถึงว่าฟ้าสั่งมาแต่ว่าการรวมตัวกันนะคะที่เป็นหยดน้ำนี้ก็เป็นอีกหนึ่งในการทำหน้าที่ของธรรมชาติค่ะวันนี้คุณแม่จะพาเดินไปดูสถานที่ที่เราทำงานกันมาทั้งวันแล้วคุณแม่ก็นั่งอยู่เป็นเพื่อนคณะทำงานทั้งวันเลยขนาดนั่งอยู่เป็นเพื่อนยังเหนื่อยเลยแล้วลองคิดดูสิคะว่าผลงานของคนเหล่านี้เนี่ยจะประมาณไหนนะคะตอนนี้ฝนเริ่มมาแล้วจริงๆเราอนุญาตที่จะใส่หมวกกันก่อนนะคะขออนุญาตค่ะแล้วเราจะลองดูว่าเราจะถ่ายทำกันได้ประมาณไหนถ้าจะต้องตัดไฟด้วยอะไรก็ขอขมากันไว้ก่อนว่านี่ขนาดเริ่มแล้วคือถ้าจะรอที่จะให้พวกเราเนี่ยเห็นไหมฮะเงาของฝนเนาะฝนมาเนี่ยไปแล้วค่ะลมพัดจิ๊ดเดียวตอนนี้หยุดแล้วนะคะอ้าวตกลงหยุดใช่ไหมแต่ยังไม่ต้องเอาหมวกออกนะก็เมื่อกี้นี่อยู่ตรงนั้นยังฝนอยู่เลยเนี่ยแหละเนี่ยแหละเราไม่ได้ถูกหลอกหรอกค่ะแต่ว่าลมมันแรงเราก็สังเกตอยู่แล้วแหละว่าวันนี้มีลมที่พัดแรงมากตั้งท่ากันมาตั้งแต่ตอนเย็นๆนะคะแล้วก็พัดไปยังมองเห็นทางฝั่งเนี้ยยังมืดพัดอยู่ทางนี้เริ่มสว่างเอ๊ะก็ดีเหมือนกันเพราะว่าเราจะได้ทำงานคืนนี้ต่อเพราะว่าเป็นงานที่ต้องเสร็จหรือถ้าจะบอกว่าเสร็จทุกวันก็เสร็จทุกวันอยู่แล้วล่ะค่ะวันนี้คุณแม่อยู่จนกระทั่งกลุ่มของสะใจดีและอาสาสมัครของเราทุกคนนะคะเบรกรับประทานอาหารโดยที่คณะแม่ชีของเราเองก็เป็นหนึ่งในอาสาสมัครนะคะถ้าใครมองตรงนี้ก็จะเห็นว่าเราเริ่มมองเห็นความเขียวที่หนาแน่นขึ้นนะคะเป็นความเขียวที่มาจากต้นไม้ที่ได้ฝนนั่นแหละไม่ใช่แค่ปลาร่าเริงอย่างเดียวฝนมาต้นไม้ก็งดงามกลุ่มนี้เป็นกลุ่มทำต้นไม้ทั้งวันนะคะทั้งวันก้มๆเงยเงยอยู่แถวนี้ตะวันใช้เทคนิคของกระสอบหรอจ๊ะเป็นไงเขาบอกว่าฝนมาปลาล่าเริงถามพวกเราก่อนฝนมาพวกเราล่าเริงไหมไม่ชีล่าเริงไม่ชีล่าเริงเพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่ชีจะบางหวังเข้ามาได้บางครั้งทานข้าวเย็นหรือยังทานแล้ววันนี้เหนื่อยไหมอ่ะก็ไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่ทำแต่แบบทำแต่แบบพรุ่งนี้มาแล้วนะปูน่ะจะเทได้แล้วแม่เทได้แล้วใช่ไหมคืนนี้เราต้องทำงานกันด้วยนะจ้ะขอบใจมากเลยจ้ะเป็นไงคะฮัลโหลต้นสุดท้ายแต่ชีวิตยังไม่ถึงวันสุดท้ายเนาะเราต้นสุดท้ายก่อนนะคะตะวันเอาปูนใส่ไปตรงนั้นนะแล้วมันจะมีดินไหมมีนะจ๊ะโอเคขอบใจมากค่ะลองดูค่ะวันนี้เราเห็นอะไรบ้างคุณแม่นั่งอยู่ที่ศาลาโน้นวันนี้นะคะก็เห็นการยกหินกันมาแบบดังที่เราเห็นนะคะหินก็ลำเลียงมาเป็นรถเลยทยอยส่งมาพี่หมูก็ตั้งแต่เช้านะคะไม่เห็นพี่หมูลงไปเข้าห้องน้ำเลยนะยกเว้นเวลาที่กินข้าวเราเห็นเลยว่าโหคณะทำงานในที่เห็นกันอยู่เนี่ยหินน่ะไปแล้วครึ่งหนึ่งเราดูทางนี้เราเห็นทางฝั่งนี้ลงไปเดี๋ยวคุณแม่พาไปดูทางด้านโน้นคุณแม่นั่งอยู่ที่
ศาลาหัวใจโพธิสัตว์ก็พยายามมองน่าชมคงมองไกลทุกคนคงต้องไปดูงานของตัวเองแล้วมองไกลเพื่อให้เข้ามาเห็นนะคะเตรียมตะแกรงแล้วค่ะพรุ่งนี้ปูนก็จะเข้ามาชุดแล้วเมื่อกี้เราเจอบางหวังบางหวังบอกว่าผูกเหล็กเตรียมแล้วอันนี้คือบ่อน้ำคุณแม่ขออนุญาตเดินผ่านไปก่อนเพื่อที่จะทำให้เห็นทางด้านร่างระวังสะดุดนันทวันฝนไปทางนู้นแล้วค่ะไม่ตกแล้วล่ะค่ะไปนู่นแล้วก็พรมนิดหน่อยก็ขอบคุณนะคะที่มีกรุณาว่าให้เขาทำงานให้เสร็จคืนนี้ก็เก่งไหมดูนะนะค่ะหินทยอยเอาเข้ามาทยอยกันยังมีลำดับคิวอ๋อเรายังมีทางนิ้วอยู่อีกหลงเหลืออยู่บ้างนะคะก็เขาก็ที่เราเห็นทั้งหมดก็เอาขึ้นมาไว้ทางด้านนี้ก็จะมีก้อนใหญ่ๆซึ่งตอนนี้อ่ะพี่หมูทำงานเลยเหรอนะไม่พักเลยอะค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยละค่ะที่คุณแม่บอกว่าฝนมาปลาล่าเริงนึกว่าเขาจะได้พักนะเนี่ยโอ้โอไม่ได้พักเลยทำเลยเห็นเลยนั่นเนี่ยคุณแม่เพียงแต่เดินไปเข้าห้องน้ำเท่านั้นเองนะพี่หมูประจำการแล้วยาวเอ้ยฝึกกันยังไงเนี่ยวิเศษจริงๆนี่ค่ะมามองทางด้านนี้กันไหมจ๊ะเราเห็นมองไกลขึ้นมาอีกนิดนึงเราก็จะเห็นแล้วเนี่ยค่ะทางด้านนี้นันทวันระวังนะค่ะบางหวังเตรียมชุดคณะไม่ฉีกค่ะผูกเหล็กทางด้านล่างอันนี้คือที่ชมกับยาวเครนแล้วก็สะใจดีเรียงกันเข้าใจว่าถ้าวันนี้ฝนแค่นี้นะฝนมาอย่างนี้ก็เรียกว่าพรมนะไม่ได้เรียกว่าตกเรียกว่าพรมนะคะก็จะนิดหน่อยก็เราจะปล่อยน้ำได้เลยล่ะค่ะในวันศุกร์นี้วันนี้วันพุธเดี๋ยวเขาพรุ่งนี้ปูนเข้ามาน้ำนี้ก็จะใส่ได้ในวันศุกร์แล้วเราก็จะลองปล่อยน้ำจากบ่อนี้จากพระบาทพระริยาธาราชอมไม่ได้ยินค่ะบางทีไม่ต้องเรียกเขาก็ต้องมองว่าคุณแม่อาละพี่หมูเริ่มแล้วพี่หมูทุกคนถ้าพี่หมูสตาร์ทรถไม่หมายความว่าไม่ใช่เราต้องมาละค่ะเกี่ยวละดูนะคะนั่นน่ะเนี่ยตรงเนี้ยคุณแม่เห็นนะพี่หมูเกี่ยวละเกี่ยวหินละเอ๊ะไหนว่าไปหมดแล้วนะฝนนะยังมีนิดหน่อยหรือว่าหนูเอาอันนี้ออกเลยก่อนดีไหมจ๊ะจะได้ไม่เปียกแล้วหนูจะได้ค่ะคุณแม่ขออนุญาตใส่เสื้อฝนก่อนนะคะตอนนี้มาแล้วค่ะลูกตุ้มกำลังจะไปเกี่ยวชมเราทำทั้งหมดเนี่ยไปครึ่งทางได้หรือยังเกือบแล้วเนาะพรุ่งนี้เราจะมีต้นไม้ที่จะเข้ามาอีกรถนึงที่คุณก้อยนำมาถวายคุณแม่ตรงที่เว้นไว้ว่างๆตรงนั้นเราใส่ต้นไม้ใช่ไหมจ๊ะแล้วระหว่างก้อนหินใส่ได้นะแต่ตรงนี้จะแน่นไปด้วยหินเลยใช่ไหมจ๊ะบริเวณนี้แล้วอันนี้เราไม่ต้องเอาปูนมาไล่เลยใช่ไหมไม่ต้องนะหรือว่าต้องไล่แล้วเราทำยังไงหินแล้วถึงจะไม่ถูกปูนเอากระสอบมาที่น้ำตกลงปุ๊บอย่างนี้ไม่ต้องไม่เราต้องหรือเราจะได้เตรียมกระสอบให้เอาไหมไม่ได้เยอะขนาดเอาไม่โดนไม่โดนใช่ไหมจ๊ะถ้าไม่โดนโอเคก็เนี่ยฝนมันมาเป็นระยะนิดหน่อยนะคะมั
คุณจ้ะชมมีความหวังยังไงกับการจับสวนคราวนี้มาใกล้ๆหน่อยได้ไหมชมเพราะว่าไมโครโฟนเราไปไกลเตียงเลยเราคาดหวังยังไงเราตั้งใจยังไงกับการทำสวนคราวนี้ลูกก็ปฏิบัติบูชาเพราะว่าแม่ก็ช่วยเหลือผู้คนช่วยเหลือโลกจ้าก็อยากปฏิบัติถือเป็นการทำถวายเป็นพุทธบูชาต่อพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยเนาะครับแต่กาละจะเป็นอะไรก็ถือว่าเป็นการเล้ากุศลให้กตัญญูเพราะว่าสิ่งที่นั่งดูอยู่เนี่ยคุณแม่ก็นั่งดูเนี่ยทั้งวันเลยจะลุกก็คือเวลาที่ไปเข้าห้องน้ำก็เห็นพวกเราแทบจะไม่ได้หย่อนก้นกันเลยเห็นเลยว่าไม่ใช่ธรรมดาล่ะแต่ต้องเสียสละกันมากก็ต้องขอบใจนะจ๊ะเอาล่ะพี่หมูเห็นยังพี่หมูไม่มีพักเลยนะอ่ะป่ะจ้าพี่หมูรออยู่พี่หมูลุยเลยค่ะลุยจ้ะนี่ก็เป็นนันทวันถ้าไม่อยากจะเสี่ยงนะคะนันทวันต้องมาทางด้านนี้เพราะว่าพี่หมูเขาเห็นพวกเราอยู่ตรงนั้นเขาก็เลยยังไม่เกี่ยวโดยมารยาทคุณแม่ก็มองทางด้านนี้ก่อนก็ทุกคนก็มีความกตัญญูนะคุณแม่มองเนี่ยพี่หมูไม่เกี่ยวถ้าเรายังอยู่ตรงนั้นอันตรายอ่ะเกี่ยวแล้วเราดูหน่อยเพื่อให้เห็นการทำงานตลอดทั้งวันเนี่ยค่ะทำกันอย่างนี้ล่ะค่ะก็คือ1รถหินมากองมารออยู่2เครนยาวทำหน้าที่ยกและนี่ก็เป็นเครนใหญ่เลยนะคะยาวใหญ่เลยก็ยกค่ะพอยกก็ค่อยๆลอยเลยค่ะคราวนี้ก็จะไปถึงลอยไปโดยหน้าที่ของพี่หมูไปบวกกับหน้าที่ของชมซึ่งเรียงนะคะก็นี่เป็นการทำงานที่มีคุณภาพมาตรฐานระดับที่เรียกว่ารถคันนี้ก็ยาวที่สุดแล้วราคาในประเทศนะคะก็เหมือนขนมเลยนะทำแบบปุ้ยได้มาหลายก้อนไหมจ๊ะพรุ่งนี้ไป4คันเลยนะเพราะว่าเอารถของเครนไปด้วย4คันเลยจ้ะดีจ้ะก็เห็นชัดค่ะว่าทุกคนก็ใช้ความร่าเริงในงานนั่นแหละเป็นความกตัญญูที่มีให้คุณแม่แล้วคุณแม่ก็ถือว่าทั้งหมดเนี่ยค่ะเป็นพระคุณมากเลยเพราะเรากำลังปฏิบัติบูชาต่อพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าหนักอย่างไรใจก็เกรงกลัวไว้นะคะงานหนักใจต้องเบาค่ะความร่าเริงของจิตที่ได้พระธรรมคำสั่งสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเป็นเรื่องที่คุณแม่ถือว่ามันเป็นความร่าเริงถ้าเราบอกว่าพระธรรมคือฝนนะคะน้ำนั่นแหละพระธรรมคือน้ำน้ำมาปาร่าเริงก็คือมนุษย์ทุกคนนะคะก็เหมือนได้ชีวิตนะคะเนี่ยดูอันเนี้ยได้ชัดเลยเห็นชัดเลยคนที่ถือเครื่องมือหมวกสีเหลืองนั่นค่ะจะเป็นคนที่คุยกับพี่หมูในรถคุยกับพี่หมูแล้วสั่งบอกพี่หมูโดยพี่หมูก็จะดูสัญญาณพี่หมูก็อยู่ในรถนะคะแล้วเราก็เห็นเลยว่าเขาทำงานเป็นทีมคุณแม่เห็นทีมเลยเมื่อกี้นี้คณะแม่ชีเพิ่งเก็บอาหารกลับไปทีมที่มีธรรมะคือความกตัญญูขับเคลื่อนเนี่ยมันพิเศษมากคุณแม่เห็นแล้วก็แบบคือมุทิตาจิตนะมันคือมันซาบซึ้งอยู่แล้วล่ะที่ลูกหลานในบ้านกตัญญูเนี่ยมันรู้สึกซาบซึ้งแต่การมุทิตาจิตก็คือเราอยากให้เขาเป็นอย่างนี้กับทุกคนในโลกนี้ตลอดชีวิตของเขาถ้าเขาเป็นอย่างนี้ได้เขาอยู่ที่ตรงไหนเขาก็รอดเขาร่าเริงในงานอย่างนี้ได้เขารอดแน่ค่ะเพราะการทำงานที่เห็นถึงน้ำใจค
ความสามารถที่ไม่ต้องพูดเรื่องค่าตัวไม่ต้องพูดเรื่องเวลาการทำงานก็ทุกคนก็รอดได้ด้วยกตัญญูถ้าเป็นภาษาของท่านเจ้าคุณอาจารย์พุทธทาสก็คือความรอดที่มันกตัญญูรู้คุณไปในทุกสรรพสิ่งฝนมาก็ขอบคุณน้ำนะคะเกลือก็ขอบคุณความเค็มแม้กระทั่งก้อนหินเนี่ยคุณแม่ก็ขอบคุณเลยที่พวกเราตั้งแต่ขับรถไปยกขึ้นรถขับรถกลับมาเอามารอไว้ยาวเครนก็ให้ทั้งรถให้ทั้งเครื่องมือยกเนี่ยดูวันนี้นันทวันเขาถ่ายตอนที่แสงแตะที่ปลายเขาเรียกว่าปลายเครนเนี่ยสวยมากเลยคุณแม่ก็ดูคือเราก็พยายามจะบอกกับทีมของเราว่าให้มันเป็นธรรมชาติอย่าไปกังวลว่ามันจะต้องตรงต้องแป๊ะนะคะเมื่อกี้ก็ถามล่ะว่าถ้าเราคิดว่าน้ำที่มันไหลจากก้อนหินเนี่ยภูเขาเนี่ยคุณแม่ยืนยันได้เลยว่าไม่มีทางถล่มไม่มีทางเลยเพราะว่ามันถูกอัดแล้วนะคะในทุกแทบจะเรียกว่ารถที่เอาดินมาถมก็ถูกอัดแล้วนั่นผลที่ตามมาก็คือมันมั่นคงคราวนี้ทำงานต่อไปก็ง่ายอาจจบแล้วก้อนที่หนึ่งเห็นไหมคะกี่นาทีอะกี่นาทีประมาณสัก10นาทีนะสมชาย10นาทีแล้วนี่ที่ได้มาใหม่ก็ใหญ่หมดเลยพรุ่งนี้เราเอาลงให้หมดเลยวันนี้คุยกับพี่หมูแล้วครับเดี๋ยววันนี้เราจะมี2,000แล้วก็ที่อยู่ตรงนี้จะจบที่ตรงนี้แล้วก็พรุ่งนี้เช้าวางแผนก็คือจะส่งเย็บ2,000ไปเลยเทรลเลอร์1,000ไปที่บ่อแล้วก็ทิ้งเทรลเลอร์ไว้ที่นี่1,000แล้วก็พี่หมูโทรไปขอพี่ยาวขอพี่พึ่งขอรถเคน30ตันมายกออกเพราะรถเย็บมันยกไม่ถึงมันเข้าไปเอาไม่ถึงในป่าแล้วก็จะมีเทรลเลอร์อยู่ที่นี่1,000ไม่งั้นไม่ทันตรงนี้แต่นี่กระบวนการพอรถชูดปูนมาเนี่ยเราจะชูดบ่อล่างกับชูดบ่อบนเราก็ยังทำงานตรงนี้ได้เพื่อยังมีเวลาในวันพรุ่งนี้แล้วก็ถ้าหินล้อระหว่างรอหินก็ปลูกต้นไม้ได้ต้นไม้มาแล้วก็ได้หินของออสด้วยหินมอสมาก็วางได้เลยก็สรุปแล้วเราไม่ชนกันระหว่างรถยกกับนั่นอ๋อยาวแล้วคุณนี่ส่งเคนมาเพื่อจะหิ้วหินในป่าออกมาให้เทเลอร์เทเลอร์จะอยู่ที่นี่คันหนึ่งแล้วก็จะไปที่บ่อ1คันไปเทียบไปที่บ่อ2 คันซึ่งรถเทียบก็จะเป็นคนไปยกไปนี่เห็นหรือยังมีลูกศิษย์ดีถ้าอาจารย์บอกว่านี่แหละคุณแม่มีลูกศิษย์ดีเหมือนมีผ้าห่มเนี่ยคนมีวางเป้าหมายไว้แล้วก็พยายามไปให้มันถึงเป้าหมายพี่หมูก็น่ารักเสียยาวกับพี่พึ่งก็โอเควันนี้คุณแม่โทรหาพึ่งเองเกรงใจมากเลยว่าพึ่งเอ้ยที่จริงนั่งดูก็ซาบซึ้งอยู่ล่ะแต่ว่าถ้าเผื่อได้พี่หมูอีกสักวันนึงเข้าไปดูตารางค่ะแล้วปรากฏว่าได้ก็แม่อนุโมทนาลูกมากเลยที่ทำให้พวกเราเสร็จกันจริงๆอันเนี้ยก็ทำให้คุณแม่ไปปลงผม แม่ชีที่จะบวชถวายเป็นพระราชกุศลวันที่26ได้ไม่งั้นโอ้โหมันละล้าละลางมากนี่สงสัยดูอยู่ใช่ไหมเนี่ยสำลักเนี่ยฮะสาธุลูกมีลูกศิษย์ดีมันมีผ้าห่มจริงๆมาอีกแล้วสมชายหลบพี่หมูก่อนพี่หมูมาอีกก้อนนึงแล้วพี่หมูเร็วมากเลยใบโพเนาะจ้ะเดี๋ยวก่อนเราไม่ควรจะอยู่ตรงนี้พี่หมูเธอจะไม่ค่อยกล้าเวลาถ้าคุณแม่ไม่หลบเนี่ยพี่หมูยังไม่เลี้ยวเลยไปมองไกลมาทางนี้ดีกว่าตะแกรงเหล็กเนี่ยนะไว้เบ็ดบ่อยร่างก็เสร็จโอ้จ้าโอเคไหมหิวไหมเหนื่อยกันไหมจ้าอันนี้ก็ไม่รั่วหรอกเนี่ยดูสิแค่อันเนี้ยเป็นอะไรที่แบบมันก็ทำให้ภูเขาก้อนเนี้ยไม่สะเทือนแล้วเนาะคุณแม่ขออนุญาตนะคะวันนี้รายงานข่าวแบบรอยเตอร์เลยค่ะหินต่อหินเลยค่ะมาแอบดูทางด้านนี้เนี่ยนันทวันต้องมาตรงนี้นันทวันจะเห็นชัดเหมือนสายตาคุณแม่เลยเนี่ยค่ะ
วางอย่างนี้แหละค่ะนี่ทำซะอย่างก็ของเล่นเนาะหนักนะเนี่ยก้อนใหญ่ๆจะอยู่หน้าพระบาททั้งเลยนะโหนี่ไม่น้อยนะไม่น้อยเมื่อคืนนี้คณะไม่ชีเนาะแบบนั่นกันน่ะอ๋อพี่หมูฟังจากพี่นี้พี่นี้เป็นคนบอกหมุนขวางไปเลยเดี๋ยวคุณแม่ถอยมาให้อีกหน่อยพี่ๆเขาจะได้สบายใจน่าดีใจเนาะตะวันเนาะเนี่ยคุณยายสรุปแล้วคือ1เราได้รถจากยาวเคนวันนี้นะคะทั้งที่เป็นรถยกที่ยาวโดยพี่หมูแล้วก็เอารถที่แบบเอาเครื่องเขาเรียกว่าเครื่องรองล้อของพี่หมูนะคะพรุ่งนี้ก็จะไปขนหินได้อีก3คัน1คันก็จะเอาไว้สำหรับทางนี้โดยยาวเคนก็จะส่งรถที่จะยกออกจากป่าเข้ามาก็เป็นการทำงานให้จบไปเลยนะคะหินได้ทั้งบ่อหินด้วยแล้วก็ที่เราเอามาสต็อกอยู่ที่นี่เชื่อมั่นว่าการทำงานหนักวันนี้มันจะนำความชื่นใจมาสู่ผู้คนนะคะสวนแห่งนี้จะเป็นความชื่นใจที่ทำให้เกิดความเย็นนะคะความเติบโตของชีวิตของป่านะคะของนกสรรพสัตว์นะคะแล้วก็มนุษยชาติตามโครงการของเราคือปลูกป่าปลูกชีวิตปลูกหัวใจโพธิสัตว์นะคะก็ทำด้วยความกตัญญูต่อแผ่นดินให้ถือว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยก็เป็นความเติบโตทางจิตวิญญาณของเราด้วยแล้วก็ทิ้งไว้นะคะเป็นมรดกของโลกด้วยเรากำลังทำมรดกให้กับโลกใบนี้เลยนั้นสิ่งที่คุณแม่มองเห็นอยู่เนี่ยค่ะเขาต้องใช้ปัญญานะเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยเราเทเพื่อรอวันนี้เอาของขึ้นวางในฐานที่เรารออยู่ว้าวได้ละสมควรเลยจังหวะเดียวเลยค่ะอันนี้ต้องเรียกว่ามืออาชีพจริงนะจังหวะเดียวเลยคุณแม่ต้องยกพี่หมูเลียพี่หมูขายอดเลียเลยเนี่ยก็ปลดเชือกค่ะพอปลดเชือกเสร็จก็ไปรับอีกก็วันนี้ก็เรียกว่าหมดเลยแหละพรุ่งนี้ยาวพรุ่งนี้รถเคมาแต่เช้าเหมือนกันเนาะมาแต่เช้าครับเพื่อมาทอยหินที่นี่ส่วนหนึ่งแล้วก็ไปเอาที่บ่อส่วนโดยที่เรามีรถคันหนึ่งไว้ที่นี่เทเลอร์อยู่ที่นี่หนึ่งคันแล้วก็ไปที่บ่อเทเลอร์หนึ่งคันเย็บสองคันอ๋อมันก็เทียบกันแต่ว่าในระหว่างที่รอที่บ่อมาถึงเนี่ยก็เอาใกล้ๆมาใช้ก่อนเพื่อให้ตรงนี้จบจะแล้วไปเอากี่เที่ยวนั่นน่าจะได้รอบเดียวแต่ละคันคงได้รอบเดียวเพราะว่ากว่าจะยกขึ้นรถมันจะช้าอ๋อโอเคก็ยังน้อยก็เลยออกแบบว่าถ้างั้นต้องเอาที่นี่เลยแหละเอาที่นี่ก่อนแล้วที่นี่ก็ใหญ่ๆด้วยก็เอามาก่อนถ้าไม่พอก็ค่อยเป็นช็อตต่อไปใช่เอาเป้าหมายตรงนี้ก่อนค่ะอันนี้ชัดเจนคุณแม่ไปยืนอยู่ตรงนี้คุณแม่จะรู้สึกไหมว่าปลอดภัยไหมขอที่นั่งหน่อยได้ไหมจ๊ะจะลองพูดธรรมะนู่นไงห้ามมองไปทางฝั่งนู้นก็ปูละนะคะปูแล้วเดี๋ยวสมหวังลงไปช่วยเขาเกือบเสร็จแล้วเดี๋ยวเก็บต้องการต้องเอาคณะไม่ฉี่ช่วยไหมเดี๋ยวมาอ๋อคณะไม่ฉี่ลงด้วยเนาะเนี่ยของคุณแม่นั่งตรงนี้ใช่ได้นี่ไงสมชายเธอก็รู้ฉันอยู่นี่ไงคุณแม่น่ะมีมั้ยจะไม่นั่งอ่ะกล้องอยู่ไหนแม่ฉลองให้แล้วเนี่ยค่ะก้อนใหม่เลยเนี่ยค่ะทุกคนจะมีความสุขมากเลยอนันทวันเธออย่ากิ้งไปนะเธอควรจะอยู่หลังคุณแม่ก็ได้นะคุณแม่พูดอย่างเงี้ยได้นะเนี่ยแล้วอยากไปอยากเสยอนันทวันอยากเสยโอ้ยฝนไม่ตกแล้วฝนไปฟ้าใสนะคะฟ้าใส
ถอดหมวกอ่ะยังปล่อยๆ อยู่นิดหน่อยนิดหน่อยคุณแม่รู้สึกวันนี้เรามีอาการ คอนิดหน่อยเนาะอย่างนี้โอเคเอาละนันทวันก็ถ้าเราพูดกันถึงเรื่องการตามดูจิตนะคะเราก็จะเห็นว่ามันมีภาวะของการปรากฏขึ้นของอารมณ์และความรู้สึกคุณแม่เห็นตามองเห็นการทำงานแล้วคุณแม่เห็นหินที่ยกคุณแม่เห็นหมดคุณแม่รู้หมดในขณะที่คุณแม่รู้สึกได้ว่าขณะนี้กายนั่งอยู่ที่ตรงนี้ใจอยู่ที่ตรงนี้ลมหายใจมันมีเหมือนเป็นกาวอะเชื่อมกายกับใจให้เป็นหนึ่งเดียวกันสมัยก่อนถ้าอย่างเงี้ยก็จะกลัวหรือจะห่วงนะคะตอนนี้ไม่เห็นความกลัวไม่เห็นความห่วงแต่มีความปิตินะคะมีความซาบซึ้งใจอิ่มใจที่คนของเรารักเราแล้วก็นำพระธรรมคำสั่งสอนมาเป็นพลังงานในการที่จะทำอะไรร่วมกันของหนักก็เบาใจมันมีความสุขใจมันให้จิตมันคิดจะให้ทุกอย่างเบาหมดทำงานพักกันไม่ถึง30นาทีนะคะเริ่มทำงานกันโดยที่แบบไม่ต้องเชิญลักคังไม่ต้องเรียกไม่ต้องมีโฟร์แมนไม่ต้องให้ใครมาเป่านกหวีดนะคะคุณแม่ทำงานแล้วมองกล้องของนันทวันอยู่ตรงนี้พระอริยธารามหาโพธิสัตว์ที่ประทับอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยสงบนิ่งนี่เป็นการวางแผนของการจัดสวนว่าท่านอยู่ในน้ำท่านคือน้ำท่านสงบในท่ามกลางการทำงานหนักของเราโดยมีคุณธรรมของท่านอาบรดอยู่ในหัวใจของเราโดยเฉพาะข้อที่ว่ามีปัญญาขจัดความกลัวเมื่อใช้ปัญญาขจัดความกลัวยากอย่างไรมันก็สำเร็จความยากไม่ใช่เป็นอุปสรรคของการทำงานแต่ว่าเป็นการท้าทายให้เราใช้ปัญญาที่ขจัดความกลัวร่วมกันจริงๆก็อยากได้ช็อตที่เห็นก้อนหินผ่านพระพักของพระองค์เหมือนกันนะหน้าคุณยายก็เมื่อไหร่ก็ถ่ายได้นะนันทวันเดี๋ยวตอนที่ไปอยู่ข้างหลังท่านแล้วก้อนหินผ่านเนี่ยให้ได้อาจจะไปนั่นเนี่ยแหละต้องก้อนเนี้ยเธอก็จะเห็นแหละแต่ตอนนี้เดี๋ยวตอนที่พี่หมูไปก่อนตอนนี้ดูเขากำลังไลฟ์เขาเรียกเลียก็คือหมายถึงลดลงตามเอาละค่ะปล่อยละก็เห็นพระองค์ประทับอย่างอุ้ยกดไลค์กันมานะเนี่ยกดไลค์กันเยอะๆหน่อยตาอยู่ที่ไหนลูกตาต้าบอกว่ากระหน่ำไม่ใช่เหรอคะกดไลค์อ่ะฉันมีหลานอยู่คนหนึ่งนะคะอยู่ภูเก็ตเขาก็พูดน่ารักดีนะยายมองเห็นแม่ชีน้องแล้วแม่ชีน้องนี่ก็มหัศจรรย์พันลึกมากเป็นอะไรที่แบบคุณแม่ว่าการที่เราอยู่กับธรรมชาติอย่างเคารพธรรมชาติแล้วเราก็ใช้ธรรมชาตินั่นแหละที่เราสร้างกันขึ้นมาเนี่ยเปิดโอกาสให้คนเนี่ยมีแรงบันดาลใจในการที่จะปฏิบัติธรรมหรือว่าศึกษาธรรมอันเป็นเครื่องออกจากทุกข์นะคะก็ตอนนี้สมชายก็มาเป็นมือตากล้องนะคะส่งนันทวันไปถ้านันทวันไม่ตกไปซะก่อนนะฮะบุญล่ำนะฮะเราจะเห็นการถ่ายทอดวันนี้ในมุมที่มองชัดอ๋อกดไลค์กันใหญ่เลยคุณยายมองเห็นกล้องโผล่กดกันใหญ่เลยเมื่อกี้นี้แบบ
เรายังไม่เห็นกดไลค์ตอนนี้คุณยายมองอยู่นะคะกดแชร์กดไลค์เพื่อให้ทุกคนมาร่วมกันวันนี้กลุ่มแมนดาร่าตอนแรกว่าคุณยายจะไปดูแต่เนื่องจากมันอยู่ไกลกันนะคะกลุ่มแมนดาร่าก็ทำอยู่ทางด้านโน้นวันนี้ก็จะมีกลุ่มของแม่ทาราแม่กุ้งแม่โอมาในขณะที่พวกเราก็อยู่กันฝั่งนี้เข้ามาลาเล็กน้อยมีเด็กๆ ISV นะมาช่วยคุณยายนะคะก็ขอบคุณในทุกคือในทุกความรักที่ไม่มียูนิฟอร์มอ่ะเป็นความกตัญญูที่แบบไม่มีเงื่อนไขตาต้าเรียนพิเศษไม่ได้กดไลค์แล้วเมื่อกี้ใครกดเยอะๆเราก็นึกว่าตาต้าโอ้คุณแม่กดนะคุณแม่วันนี้คุณยายขอบคุณนะส่งปลาเค็มมาให้จากภูเก็ตนะได้กินกับทั้งสังฆะแล้วก็เนี่ยค่ะพี่น้องของเราที่ทำงานก็ได้ปลาเค็มนั้นเป็นเหมือนของเคียงกับอาหารนะคะอ้อพรุ่งนี้อาจารย์ทองก้อนเชฟเขากลับมายึดพื้นที่แล้วนะคะพรุ่งนี้มีก๋วยเตี๋ยวอะไรนะก๋วยเตี๋ยวไก่มะระแล้วก็ขนมเปียกปูนนะคะคุณแม่ก็บอกว่าอย่าลืมมีข้าวเหนียวส้มตำปลาร้าข้าวเหนียวเนี่ยนั่งกินกันอยู่เนี่ยค่ะคงต้องการอย่างนั้นด้วยก็ไม่เกินความสามารถเพิ่งกินมื้อเมื่อกี้นึกไปนึกถึงมื้อเช้ากับมื้อกลางวันอีกแล้วนะคะน่าเรียบร้อยดีมากขอบใจจ้ะส่งสัญญาณอีกแล้วโอ้เมื่อกี้นี้ที่คุณแม่สำลักสงสัยจะเป็นเครื่องดูอยู่สาธุลูกสาธุลูกที่จริงนะคุณแม่ก็คิดว่าเราจะไปเอาก้อนหินที่โรงมาใส่ตรงนี้เลยเขาเรียกโรงหินนั่นนะคะแต่ปรากฏว่ามันเวลามันไม่ได้เพราะเรามีเวลาเท่านี้ก็ขอยืมหินจากภูเขานู้นมาก่อนก้อนใหญ่ๆด้วยนะที่ภูเขานู้นเนี่ยก้อนใหญ่แล้วก็สวยเดี๋ยวเวลาที่เรามีโอกาสแล้วก็เขายังให้เราอยู่นะคะที่เรานั่งกันอยู่เนี่ยคุณแม่คิดว่าเหมาะสมงดงามเขาบอกว่าเวลาที่เราเนี่ยมีปิติมีความปราโมทย์นะคะมันจะทำงานได้มากอีกหลายเท่าเลยค่ะเราสังเกตสิคะถ้าเราทำงานแล้วเราเบื่อเราบ่นเราไม่ให้อภัยเรากลัวเราระแวงเหนื่อยค่ะทำงานแล้วเหนื่อยแต่ถ้าทำงานแล้วมีความปราโมทย์แห่งจิตมันหลั่งสรรพลังงานที่ดีออกไปให้กับโลกใบนี้คุณแม่ก็พบอย่างนี้แหละถามว่าเหนื่อยไหมใจเป็นสุขดีกว่าฉะนั้นปลาที่มันได้น้ำก็คือพวกเราเนี่ยมีชีวิตเหมือนปลาจะว่ายทวนน้ำได้ไปถึงฝั่งได้เนี่ยเราต้องมีกำลังเราต้องร่าเริงและที่สำคัญคือเราต้องไม่ย่อท้อนะคะเราสามารถที่จะแข็งแรงเพราะปลาเป็นมันต้องว่ายทวนกระแสได้ยากยังไงก็ทำได้ค่ะเป็นการทำที่ไม่ปฏิเสธการแก้ปัญหานะคะไม่ปฏิเสธในการที่จะทำงานเป็นทีมเวิร์กก็คุณแม่นั่งดูเขาวันนี้ทั้งหมดเนี่ยก็อย่างที่ชมพูดนะคะก็กตัญญูอยากปฏิบัติบูชาถือเป็นการทำขอบคุณแล้วก็ทิ้งเอาไว้คุณแม่ก็รู้สึกว่าลูกหลานมีกตัญญูก็ต้องขอบคุณทุกคนเลยเมื่อเช้านี้มีคนสนใจอยากเป็นหนึ่งในครอบครัว Mindfulness Family 40,000 ครอบครัวบางคนก็รู้แล้วนะคะสิ่งเหล่านี้เราเคยทำตอนที่เราทำโรงพยาบาลแห่งสติถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9ค่ะแล้วเราก็พบว่าพลังแห่งความรักคนละบาท2บาทเนี่ยมันยิ่งใหญ่มากมันทำให้เราสามารถที่จะมีสิ่งที่จะฉุดช่วย Mindfulness Hospital มันเป็นที่ที่จะฉุดช่วยคนที่กำลังทุกข์
โดยเฉพาะทุกทางใจให้กลับมาตามดูจิตรู้จิตให้ติดต่อมาดูใจของตัวเองแล้วหลายคนก็พ้นทุกข์ได้เพราะการกลับมาดูใจของตัวเองคุณแม่จึงคิดว่าวิธีการนี้มันไม่เบียดเบียนมันไม่ทำให้ใครลำบากแล้วมันก็มีความสุขที่เรานึกถึงกันนึกถึงการเป็นเพื่อนร่วมทุกข์นึกถึงการเห็นคุณค่าเพื่อนมีค่าเหมือนอย่างเงี้ยคุณแม่จะมีชีวิตอยู่สักกี่วันก็ไม่รู้แต่สิ่งที่ทำเนี่ยมันคือคำว่าเพื่อนเพื่อนมีค่าเวลามีความทุกข์ทุกคนมาช่วยกันมันมีค่าจริงๆมันมีค่าต่อโลกใบนี้มันไม่ใช่ราคาแต่มีค่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรนิดหน่อยบอบิดได้ไม่เป็นไรจ้ะงดงามลูกงดงามเลยอาลงได้เลยค่ะพี่หมูคุณแม่ว่ามันพิงได้บ้างไม่เป็นไรหรอกเพราะว่ามันอ๋อโหคิดลึกคิดลึกอ๋อเอาน้ำไหลออกไปจากบ่อแล้วก็ผ่านโอ้เนี่ยคุณแม่ไม่รู้ว่าชมเขาคิดยังไงนะเนี่ยอ๋อเขากะเอาน้ำผ่านก้อนหินก้อนนี้นะคะดูไว้นะคะมันไม่ใช่แค่ชิดอย่างเดียวก็คือเอาน้ำออกจากบ่อที่เป็นสีดำใช่ไหมแล้วน้ำก็ไหลออกมาเราต้องทำให้น้ำไหลออกมาอ๋อแล้วมันก็ไหลตกลงไปที่ก้อนหินนี้เรื่อยๆจัดเรียงชั้นทั้งหมดนั่นคือตำแหน่งน้ำที่มันจะตกไปจ้าสวยสวยก็พอดีแหละพรุ่งนี้ตอนที่พี่หมูมารอหินน่ะเราก็ใส่ต้นไม้ตรงนี้เลยนะพรุ่งนี้คุณแม่ก็ถ่ายทำอย่างนี้แหละก้อยเอาต้นไม้ขึ้นรถมาได้อะไรบ้างเดี๋ยวก้อยบอกคุณแม่นะคุณแม่จะได้ขุดหลุมตรงนี้วางไว้เห็นบอกว่าได้ต้นปาล์มใบปุ๋มจ๊ะได้อะไรนะจ๊ะพี่ก้อยส่งปาล์มอะไรมานะลูกมีพับพึงมีปาล์มชื่อปาล์มอะไรคะลูกก้อยดูอยู่หรือเปล่าลูกจ้ะตีนเป็ดน้ำแดงปาล์มยะวาเคยรู้จักไหมคะแล้วก็มีปาล์มสามเหลี่ยมด้วยแล้วก็มีพะพึงมีอะไรอีกมีกกกระจูดนะคะก็มันเป็นน้ำเขาก็เตรียมเอาใบที่มันดูมันเขียวมันอุ้มน้ำนะคะจะมาใส่ทางด้านนี้ก็ขอเชิญนะคะใครอยู่ใกล้หุบเขาโพธิสัตว์จะแวะมาวันนี้มีอาหารเริ่ม ทยอยมาเลี้ยงคุณแม่ว่ากำลังสำคัญเมื่อกี้นี้ก็มีได้กินหรือเปล่าสมชายอะไรนะข้าวหลามกินไหมเรียบร้อยแล้วข้าวหลามหนองมนค่ะเห็นไหมไวเค็มไวออกมาไวเค็มไวนะฮะก็ล่าเริงกันดีก็เป็นเหนื่อยๆก็อย่างนี้เขาจะชอบหวานเออจริงเห็นไหมปุ๋มต้องเตรียมนะพรุ่งนี้เอาข้าวเหนียวถั่วดำไม่บอกอาจารย์ทองก้อนอะไรประมาณอย่างนี้นะนี่ก็คงกำลังขับรถมาจะบอกอะไรให้นะจ๊ะลูกน้ำต้องเสร็จนะเพราะว่าหินเขาเสร็จที่สำคัญคือแม่คุมเองเชื่อว่าเดี๋ยวน้ำมาก็จะไหลดินแล้วเดี๋ยววันนี้ปูนลงเสร็จก็น้ำขึ้นเลยกลางคืนก็วันศุกร์ก็หลังล้า5ชั่วโมงก็เสร็จตัวก็ปล่อยน้ำได้ก็ดีเนาะไม่ต้องคิดว่าใครจะขาดทุนได้กำไรนะมันเป็นความสุขว่าความสุขคือมรดกโลกเราทิ้งมรดกโลกไว้จ้ะฮะโชว์หน้าสิโชว์หน้าแม่แล้วเนี่ยเดี๋ยวดูนะคะตอนที่เขาเอาไทม์แลปเรื่องเวลามาจะเห็นว่าไอ้ที่เรายืนกันไอ้ที่ทำปูตอนแรกคุณแม่บอกว่าเอ๊ะตกลงมันใช้หรือเปล่าตกลงใช้ใช่ไหมที่เมื่อคืนเราทำอ่ะไอ้ที่เหล็กเนี่ยใช้ลองไหมลูกใช้ลองไหมอ๋อใช้
คุณแม่ยังบอกเอ๊ะมันหายไปไหนหมดล่ะหรือว่าไอ้หินมันทับไปนะมาอีกแล้วแม่ปุ้ยบอกว่าข้าวเหนียวถั่วดำข้าวเหนียวถั่วดำก็เจ้าคะจ้าอ้าวมุ้ยดูอยู่ขับรถถึงไหนแล้วมุ้ยบอกมามุ้ยถึงไหนแล้วลูกเขาบอกว่าเขาใช้แรงเยอะก็อ่ะมุ้ยดูคนกินอ่ะหนูถ่ายไปตั้งแต่สมชายไปจนถึงนู่นเลยน่ะหินอีก2รถแล้วก็เนี่ยค่ะบริวารของเราเนี่ยเท่าไหร่แล้วเห็นหรือยังน่ะดูสิทุกคนต้องการพลังงานไงพี่หมวกสีเหลืองเนี่ยพี่ชื่ออะไรนะจ๊ะพี่จ๊ะพี่ชื่ออะไรนะจ๊ะฮะพี่วันลบนะทักทายที่ทักทายทั้งบ้านพี่ยาวดูอยู่นี่นะจะให้ไปนอนโรงแรมก็ไม่เอานะพี่หมูอ่ะบอกว่าจะนอนที่เนี่ยเกรงใจคุณแม่ก็เลยบอกว่าพี่หมูนี่เลยค่ะเนี่ยแหละนอนอยู่ตรงเนี้ยไอเรือนหัวใจโพธิสัตว์แล้วก็เข้าพอดีเรามีห้องน้ำแล้วไงก็สะดวกห้องน้ำก็ขอบคุณนะคะบรรดาท่านที่เป็นเจ้าภาพห้องน้ำวันนี้รายงานข่าวก่อนนะจ๊ะว่าอีกช่างหนึ่งนะคะได้ไลฟ์บ่อเสร็จ1บ่อแล้วช่างอะไรนะอีกคนช่างโป๋ก็เขาคิดว่า2วันเขาเสร็จนะสมชายทุกบ่อฮะเริ่มลงบ่อล่างแล้วโอ้ช่างโป๋ทองก้อนเธอขับรถมาเนี่ยเธอหัวเราะได้เลยชื่นใจได้เลยเพราะว่าไอ้ที่ถามกำนันสมชายใช่ไหมล่ะถามว่าอะไรลูกขับมาดีๆวังน้อยยังอีกไกลนึกว่าวังมะนาวจะรอนะคะอันนี้ไม่รอแม่นอนกอดนะคะเธอก็ขับมาดีๆกำลังจะบอกว่าไอ้ที่ถามกำนันคิวว่าฉาบไปถึงไหนแล้วกำนันคิวเขาตอบไปว่าผมไม่ได้ดูเลยครับเพราะผมคุมอยู่ทางนี้แม่ก็เลยตอบให้ว่าน่าจะสำเร็จรู้เรื่องนั่นหมายถึงว่าใจเสร็จนะใจเสร็จทุกขณะนะมีปัจจุบันขณะที่ประเสริฐชิ้นนี้ไว้ลูกอารมณ์ใดมาก็ยืนดูรู้ปล่อยเราทำงานอยู่เหนือความกดดันนะคนเก่งเนี่ยชอบกดดันเขาเรียกภาษาแคทเทอไลท์พี่หมูอ่ะพี่หมูพี่หมูดูเขาบอกว่าพี่หมูบอกว่าแม่พูดอะไรก็ไม่รู้แหละแต่มันฟังสบายใจฟังสบายใจคุณแม่ก็เลยต้องพูดเสียงเย็นๆบางทีคุณแม่ก็โซนก็ทุกคนดูหมดเลยก็จริงๆนะสมชายคุณแม่สะอึกอ่ะแล้วดูกันทั้งยาวเครนนั่นแหละกดไลค์รัวๆเลยนะพี่หมูอยู่กันแค่นี้ค่ะดูกันเองไปละพี่หมูเลียอีกทีนึงแล้วน่ะเห็นมั้ยน่ะโอ้ยป้าตุ๊กบอกว่าอะไรรู้มั้ยจ๊ะป้าตุ๊กบอกว่าโอ้ยถ้าอยู่ใกล้นะจะเอาเสบียงมาปฏิบัติคุณแม่เลยแต่ขอโทษทีนะป้าตุ๊กก็งานเยอะประชุมเยอะป้าตุ๊กยังไม่ต้องมาป้าตุ๊กมาวันที่28เลยแต่พี่ติ่งมาวันที่24โดยที่มีพี่โชเฟอร์คนขับรถมาคุณแม่ก็ไม่ห่วงน่ารักพูดนี่ชิลมากเลยนะคุณแม่นั่งพูดแบบเหมือนไม่ได้แสดงธรรมมันน่ะชิลมากคือแบบเหอน้ำตกยังไม่มีน้ำเลยถ้าเสร็จแล้วนี่พุทธสาวิกาท่านละก้อนนี่ผมงามเลยนั่งสมาธิเลยอะค่ะได้เลยนี่นะจะบอกอะไรให้นะพอเสร็จแล้วตรงเนี้ยพุทธสาวิกาไม่ต้องไปดูธรรมทอกคุณแม่ตรงนั้นนั่งตรงนี้ก็เห็นแล้วเนี่ยมองเห็นพระพักพระริยธาราวันนี้คุณแม่ก็มีนัดหมายเรื่องแมนดาร่าเสร็จวันศุกร์นะครับโปวันลบนี่ก็โอ้โหสุภาพบุรุษอีกคนนึงโปวันลบสุดยอดใช่โปวันลบจะมาค้างด้วย24 25เพื่อถ้าเกิดช็อตเชิดอะไรกลุ่มไฟทั้งทีมอ๋อแล้วก็คุณแม่ขอแสดงความเสียใจกับพี่ชัยนะคะพี่ชัยคะตอนนี้ก่อนที่จะรดน้ำศพเราส่งเสียงไปแล้วคุณแม่ส่งเสียงไปแล้วนะคะให้พี่ชัยและครอบครัวรู้ว่า
พ่อแม่อยู่ในตัวเราเราเป็นอนุสาวรีย์ที่มีชีวิตเมื่อใดก็ตามที่เรายังใช้ชีวิตของเราอย่างเป็นกุศลอย่างร่าเริงอย่างมีธรรมเนี่ยนอกจากธรรมจะคุ้มครองลูกหลานแล้วนะคะบรรพบุรุษของเราคุณแม่ที่จากไปเนี่ยท่านก็เหมือนได้กุศลและเจตนาของลูกที่อุทิศไปให้อย่างมีความไม่ห่วงใยเราก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับพี่ชัยซึ่งพี่ชัยก็ช่วยคุณแม่มากในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ไม่ต้องห่วงคุณแม่ทางด้านนี้นะคะทำงานศพของคุณแม่ที่จากไปให้งดงามที่สุดส่วนพวกเราเนี่ยเราจะภาวนาส่งใจไปเป็นหนึ่งในสมาชิกเป็นครอบครัว Mindfulness Family ที่เราเป็นเพื่อนร่วมทุกข์แล้วก็ต้องขอบคุณที่พี่เอและคณะถ่ายภาพทำข่าวจะมาอยู่กับพวกเราที่หุบเขาโพธิสัตว์คุณแม่ก็ซาบซึ้งต่อในทุกการประสานงานเลยก็อนุโมทนาค่ะก็เหมือนเป็นรายการที่พูดไปเล่าเรื่องไปว่าวันหนึ่งมีคนเกิดวันหนึ่งมีคนตายดูค่ะเห็นไหมคะนี่คือขั้นตอนของการวางพื้นนะคะแม่ชีน้องอ่ะเนี่ยจ้ะก็นี่ก็เป็นเพราะว่าเป็นงานเรื่องเดียวกันน้ำไหลไปก็ต้องมีบ่อน้ำเนี่ยเราก็กันเหนียวไปเลยคือทำให้ไม่รั่วเลยนะคะอันนี้ก็เป็นงานดีก็ปูนพรุ่งนี้ก็จะเข้ามากี่คิวล่ะสมชายต้นเซ็ตไว้60คิวครับก็บวกลบตามเขาได้ล็อกแล้วนะโอ้ยอันนี้ก้อนใหญ่เลยพี่หมูก้อนใหญ่เลยประสานปูนกับ SDG อาจารย์ทองก้อนใช่อาจารย์ทองก้อนเขาเก่งอยู่แล้วแหละเรื่องประสานน่ะเขาเป็นตัวกดดันทองก้อนน่ะตัวแคทเทอไรคือตัวเร่งแล้วก็จะบอกแม่ต้องแคทเทอไรโอ้จ้าตอนนี้ขับรถมาสบายๆนะคะวันก่อนนี้คุณแม่ก็ชวนแม่อู่ครอบครัวแม่อู่มาดูธรรมทอล์กในบ้านเราอ้าวๆระวังลูกชมไม่เอาไว้ข้างบนเนาะเขาต้องมีความคิดชมไม่เอาไว้ข้างบนนะเดี๋ยวมันมีใหญ่กว่าใช่ไหมลูกใช่ๆเอาเถอะชมไม่ต้องเลยชมดูเขาจะดูหินทีละก้อนทีละเชฟคุณแม่สังเกตอยู่เราต้องเชื่อมั่นในทีมเราส่วนที่สวยในเสถียรเนี่ยก็เนี่ยแหละค่ะกำนันสมชายชมก็เนี่ยแหละพวกนี้แหละคุณแม่ก็แค่นั่งพรมน้ำมนต์วันนี้พรมน้ำมนต์นะวันดีจริงๆด้วยนะวันนี้เราพรมน้ำมนต์น้ำมนต์นี่ไม่ได้พรมจากอะไรไม่ต้องเสกอะน้ำจากพระหัตถ์ไงแล้วก็พรมไปโอ้สวยชมให้ชะงอกบ้างดีแล้วเหมือนแค่ขนมคกนะดูงานง่ายไปหมดเลยมาโอ้เครื่องมือสำคัญแล้วก็จิตใจที่งดงามคือถ้าทำงานอย่างนี้ใจร้อนไม่ได้ใช่ใจสำคัญใจสำคัญแต่จากกันมานี่ยอมรับเลยครับจะบุญจะพอจะเอาอีกจะเราไม่เห็นเขาแสดงกิริยานับถือทุกระดับเลยตั้งแต่เด็กรถต้นครับยันเสียเลยครับเสียยาวใช่เขาฝึกคนเขาดีจริงคุณแม่ก็เชื่ออย่างนั้นเพราะดูเนี่ยทานอาหารการกินก็ไม่เลยสุภาพแล้วงานนี้มันอันตรายเรื่องการทำงานต้องละเอียดต้องรอบจ้ะจ้ะเนี่ยคุณแม่ทิ้งให้มองเห็นการทำงานจริงๆนะเพราะคุณแม่คิดว่ามันเก็บไว้เป็นเรคคอร์ดของทุกคนเราเห็นว่ามันเหมือนง่ายแต่ว่าคนเหล่านี้ต้องก็จะไม่ง่ายอย่างนี้เป็นโอกาสที่เราเก็บเรคคอร์ดไว้เป็นประวัติของเขานันทวันชักเริ่มไหลไปเรื่อยๆตามก้อนหินนะนันทวันนะ เธอช่างไม่กลัวสนิทกันไรนี่เราตั้งไทม์แลปไปด้วยนะฮะทุกคนจะอยู่ในช่วงเวลาที่ดีเป็นมิติของการทำงานที่พอใจนะคะแล้วก็
พระธรรมที่อาบรสใจของเราเนี่ยแหละที่เรากำลังประพฤติธรรมเนี่ยแหละคุณแม่ไม่เห็นใครผิดศีลเลยนะวันนี้จริงไม่มีใครผิดศีลผิดธรรมไม่มีตลกแบบหยาบคายไม่มีแต่ตลกขำๆคุณนายหน้าขาวเงี้ยมีนะคะแล้วทำงานหนักอย่างเงี้ยใครก็ไปกินเหล้าไม่ได้นะคะก็ไม่มีใครผิดศีลหมดแรงก็นอนแล้วเช้าขึ้นมาคุณแม่ก็ธรรมะทอล์กแต่เช้าอีกใครมันจะนอนก้นโด่งไม่ได้บังคับแต่มีความสุขที่จะได้ขอบคุณได้กรุณาคืออยากฉุดช่วยกรุณาแปลว่าความปรารถนาที่จะทำให้พ้นจากความทุกข์เมตตาคือความรักมีความสุขอยากให้มีเมตตาภาวนาต่อกันทั้งต่อหน้าและรับหลังเพื่อสร้างความสุขของสังฆะกรุณาก็คือไม่เห็นทุกข์แล้วก็ช่วยกันดับทุกข์ช่วยกันดึงหรือฉุดช่วยให้รอดพ้นจากความทุกข์มุทิตาก็คือมีความยินดีนะคะอนุโมทนาชื่นชมเป็นสิ่งสำคัญมากที่จะตัดริษยาเมื่อมีเมตตากรุณามุทิตาแล้วก็พยายามอย่างเต็มที่ในทุกความต้องบอกว่าวางท่าทีอุเบกขาเนี่ยทุกการทำเหตุน่ะพอเราทำเหตุเราวางท่าทีของใจว่าเราทำเหตุอย่างเต็มที่ระวังได้แต่เป็นการวางที่เราจ้องอยู่ว่าจะช่วยยังไงถ้าวิธีการนี้ไม่ได้วิธีการอย่างไรได้ที่มันเหมาะกับอุปนิสัยตามทรงของเขานั้นพรหมวิหาร4มันจึงเป็นคุณธรรมของแม่ของพรหมงั้นแม่ที่มีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเนี่ยก็จะทำให้ลูกๆอบอุ่นแล้วก็ปลอดภัยค่ะนี่ก็เป็นสิ่งที่ถือว่าเป็นน้ำที่อาบรดหัวใจของลูกทุกคนก็เป็นน้ำที่เรียกว่าพรหมวิหาร4ป่าก็ร่าเริงน้ำมาป่าร่าเริงนะคะก็เป็นเบื่อยังเนี่ยไม่เบื่อใช่ไหมค่ะเบื่อไหมไม่เบื่อเนาะพูดเองอยากนั่งจนกระทั่งแบบแสงหมดเลยแต่อยากจะให้สอนหรือตอบคำถามอะไรก็ช่วยกรุณาเขียนมาคำถามไม่มีเลยเหรอมีแต่อนุโมทนาแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทีมงานแล้วก็สาธุกับทีมงานค่ะถ้าอย่างนั้นทุกคนเตรียมเข้าไปในอินบ็อกซ์นะคะเขาจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเป็น 40,000 ครอบครัวที่เราเรียกว่า Mindfulness Family กับคุณแม่ใน 40,000 พรรษาบนมรรคคาแห่งการตื่นที่เราจะสร้างหุบเขาโพธิสัตว์นี้เป็นมรดกโลกขอบคุณตั้งแต่คุณย่าบุญเกื้อยศสิงห์ที่ได้ให้มรดกนี้กับลูกชายแล้วก็ครอบครัวของคุณพ่อที่มีน้ำใจนะคะที่แบ่งปันสิ่งนี้หรือว่าได้ถวายสิ่งนี้กับคุณแม่เพื่องานพระศาสนาเราก็หวังว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่เนี้ยจะได้มีการทำกุศลและเจตนาให้มากเจริญให้มากเพื่ออุทิศไปถึงคุณย่าบุญเกื้อยศสิงห์นะคะให้ท่านได้รับรู้แล้วก็ให้พระแม่ธรณีตรงนี้ได้รับรู้ว่าความตั้งใจที่จะเดินอยู่บนแผ่นดินนี้อย่างถูกต้องโดยธรรมมีศีลมีธรรมนั้นมันนำมาซึ่งสรรพชีวิตทั้งหลายที่มีความสุขด้วยนกหนูไก่และปลาในบ่อนี่เราไม่ได้ปล่อยปลาแต่มีปลาในบ่อเพราะคุณแม่เห็นเขาพุบอยู่นะมีปลาแล้วเราก็ไม่ให้ใครตกปลาเมื่อกี้ยังบอกเลยว่าโอ้น้ำในสระเนี่ยมันใสนะคะแต่คุณแม่ก็ไม่อยากที่จะทำให้มันเกิดการตายของปลาก็ไม่ได้เอาปลามาปล่อยแต่ถ้า
ใครที่แบบมีปลาที่อึดอัดอยู่ในบ้านนะคะเอามาปล่อยที่บ่อเราก็ได้เหมือนกับมีคนถวายปลาสวายเผือกนะบ้านที่ได้มอบต้นบาวบาบใช่ไหมที่จะให้ปลาสวายเผือกจอยบอกอย่างนั้นนะคุณแม่ไม่แน่ใจจอยเป็นผู้ประสานก็เอามาได้ในบ่อของ SCG นะคะก็เป็นบ่อใหญ่ก็น่าจะเหมาะกับคือแต่ละบ่อเนี่ยเราวางไว้เป็นที่กำหนดการภาวนาให้เหมาะสมอย่างเช่นตรงนี้ค่ะก็จะเหมาะมากเลยยามเช้ายามเย็นเพราะกลางวันจะร้อนแต่ว่าพอมีต้นไม้แล้วก็จะมีร่มเงาบ่อตรงบริเวณนี้ก็จะเป็นบ่อบัวบอกกับพี่ติ๊กไปแล้วพี่ติ๊กที่ดูแลบ่อบัวให้กับเสถียรว่าตรงเนี้ยค่ะก็พอดีเลยกับแบบแสงที่แบบต้องการและความลึกตื้นก็เหมาะคุณก็จะเห็นตรงเนี้ยมีบ่อบัวที่เอาไว้สอนทำได้นะคะส่วนบ่อที่ลึกลงไปที่ SCG มาถวายผ้าอันนั้นก็จะเป็นบัวกระด้งเราวางแผนว่าจะเป็นบัวกระด้งอันนั้นปลาสวายเผือกที่มีคนจะมอบมาก็จะอยู่ที่นั่นนะคะแม่เก่าแต่นี่เป็นความสมบูรณ์ของธรรมชาติเลยมีกบมาอยู่ไหมกบนะโอ้วันนั้นปลอดภัยไม่มีใครมายุ่งกับเขาแบบเขาไม่ได้ระแวงอะไรเลยมีนี่ตัวเริ่มใหญ่มีนกเป็ดน้ำนกเป็ดน้ำมีนกเป็ดน้ำมาอยู่ที่บ่อนี้แล้วปรากฏว่าใครมาไล่อ่ะโอ้หมานี่ไม่เจียมตัวปรากฏว่าแม่ก็เลยทิ้งลูกไปกี่ตัวจ๊ะ6ตัวค่ะ6ตัวในที่สุดเราก็ตามหาแม่จนเจอประกาศมาเลยอะไรนะคะเว็บอีจันเหรอตามหาแม่ตามหาแม่นกเป็ดน้ำตถาตาเอาไปปล่อยไปเจออยู่ที่บ่อใหญ่ใช่ไหมแล้วแม่เขาก็คุยตามหาลูกที่เดิมแต่ลูกหลบสุนัขสุดท้ายแม่ลูกก็ได้เจอกันสุดท้ายแม่ลูกเจอกันแล้วไปไหนอะตอนเนี้ยเขาก็อยู่ตามธรรมชาติเขาแหละมีนกเป็ดน้ำแล้วล่ะค่ะแล้วก็พวกเราต้องคุยกับสุนัขว่าเธอก็ผู้อาศัยนะเธอก็มาแล้วไปเธออย่ามาทำเป็นอันตรพาลนะไม่ได้นะจ๊ะฮะตาตากดไลค์กระหน่ำสมาเซลล์ละสิเราอ่ะเห็นพี่จอยบอกว่าตาตาบอกผมนี่แหละครับตัวล้วนเลยยูทูบเบอร์ค่ะตาตามีคนที่ภูเก็ตนะเขาบอกรักตาตาด้วยนะไปหาแม่แอนนะแม่แอนกับแพนเค้กอ่ะอยู่ภูเก็ตด้วยกันนะรู้จักกันไว้นะลูกครอบครัวเดียวกันนะจ๊ะจ้ะก็ขอบพระคุณค่ะตอนนี้หินได้นั่งอยู่ตรงนี้ค่ะเกือบหมดรถแล้วนะคะเดี๋ยวหมดรถแล้วเราค่อยจบดีกว่านะเอาหมดรถแล้วต้องมีอีก 2-3 ก้อนตรงนี้อ๋อจ้ะๆก็เดี๋ยวรอเป็นเพื่อนพี่หมูก่อนยังไม่จบง่ายค่ะเราเชื่อว่าพรุ่งนี้จะได้ก้อนใหญ่มาตรงตำแหน่งที่ชมยืนก็เยอะอยู่นะของเราก็มีเยอะอยู่ค่ะท่านมีโอกาสได้แวะมาเมื่อไหร่ก็มานะคะตอนนี้ก็มีหลายคนแวะมาเยี่ยมคุณแม่มีอดีตพุทธสาวิกาหลายคนเห็นมานอนอยู่ที่นานารีสอร์ทอ้าวคุณตุ๊กที่นานารีสอร์ทตอนนี้เราทำการส่งคนลูกศิษย์คุณแม่ไปนอนให้แล้วนะคะหวังว่าธุรกิจจะดีขึ้นแล้วก็พี่น้องของเราหลายคนที่อยู่รีสอร์ทใกล้เคียงนะคะลูกศิษย์คุณแม่ไปนอนตรงไหนก็ฝากดูแลด้วยนะคะเห็นได้ข่าวว่าพี่ต่อเล่าว่าตอนนี้ถามไปที่ไหนก็เต็มก็อยากให้ทุกคนได้มีโอกาสมองว่าหุบเขาโพธิสัตว์คือห้องรับแขกของเราทุกคนนะคะเป็นห้องรับแขกลูกศิษย์คุณแม่มาก็ถือว่าเป็นคนบ้านเดียวกันค่ะขอให้มีความเจริญในภาคธุรกิจคุณแม่เชื่อว่าหลังโควิดเนี่ยถ้าเรากาดไม่ตกเราจะสามารถที่จะค่อยๆฟื้นฟูสุขง่ายใช้น้อย
สุขเมื่อสร้างและสุขเมื่อให้เหมือนพวกเราทำงานกันเนี่ยตอนนี้ยาวก็มีงานเยอะขึ้นนะคะพึ่งก็บอกว่าต้องวางคิวให้ดีแต่ถ้าสิ่งใดที่เป็นประโยชน์กับงานพระศาสนาหรืองานที่คุณแม่ทำอยู่เนี่ยคุณแม่ก็เห็นเลยว่าลูกหลานไม่เคยปฏิเสธเพราะฉะนั้นเราก็เชื่อว่ากรรมเนี้ยมันจะตรงมากเลยขอให้ทุกคนได้ความสุขความเจริญจากผลแห่งการกระทำมีหนึ่งคำถามเหรอคะคุณแม่คะมีคนใกล้ชิดชอบพูดอย่างแล้วทำอีกอย่างหนึ่งค่ะทำให้เราโกรธทำอย่างไรเราจะเรียกสติกลับมาให้เร็วคะก็กลับมาดูเจ้าตัวโกรธนะคะกลับมาดูใจเราเห็นว่าโกรธแล้วก็ให้อภัยตัวเองหายใจลึกๆแค่หนึ่งลมหายใจความโกรธคลายคืนเราก็กลับไปมองบุคคลที่ใกล้ชิดว่าอุปนิสัยที่เขาทำเนี่ยมันเป็นเพราะความตั้งใจมีเจตนาหรือเขาทำด้วยความพลั้งเผลอรู้ไม่ทันก็ต้องให้อภัยเขาถ้าเขามีเจตนาที่จะสอนเราแต่เขาสอนแบบแรงไปหน่อยเราก็สื่อสารพูดคุยเปิดใจกว้างๆวางคติแล้วก็ถามว่าต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวเราอย่างไรพูดกับเราดีๆก็ได้เวลาที่พูดแรงๆเราก็รู้สึกเสียใจเรารู้สึกทุกข์ไปด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเราจะพ้นทุกข์ไปด้วยกันเราก็ขอโอกาสที่จะบอกกับเราตรงไปตรงมาแต่อ่อนโยนนะคะก็กลับไปดูความโกรธก่อนรูปหัวเจ้าเด็กดื้อแล้วเปิดใจกว้างๆว่าอคติเปิดการเจรจามองเห็นความทุกข์ในใจของคนที่กำลังหยาบคายด้วยเมื่อให้อภัยเขาได้การสนทนากันก็เหมือนคนที่เอานิ้วมาแตะกันดีๆนะคะลองดูค่ะค่ะจากน้องวิวนะคะเมื่อวานที่คุณแม่จะออกน้องนะคะจ้าก็น้องวิวหลานวิวก็คือคนที่อยากจะไปเรียนในมหาวิทยาลัยแล้วพ่อแม่ไม่เห็นด้วยแต่ว่าการทบทวนใจของหนูก็จะทำให้พ่อแม่เห็นหนูโตขึ้นยายว่าแค่หนูตอบกลับมาเนี่ยหนูจบมหาวิทยาลัยแล้วนะหนูทบทวนอย่างเงี้ยหนูมีความมั่นคงเป็นบัณฑิตแล้วลูกเป็นบัณฑิตที่ไม่ต้องไปเรียนในมหาวิทยาลัยแต่เราสามารถที่จะศึกษาเล่าเรียนนะคะในโลกกว้างๆเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาเรียนออนไลน์กันเยอะแยะนะคะเรียนฮาวาดยังเรียนได้เลยลูกงั้นลองดูนะพ่อแม่จะไม่ต้องลำบากเพราะว่าเงินทองตอนนี้ในการที่จะใช้จ่ายในเรื่องที่มันเป็นงานรูทีนมันก็น้อยลงนะคะเราได้มีโอกาสร่วมกันทำสัมมาอาชีโวเรียนไปทำงานไปพ่อแม่ก็เห็นเราเติบโตท่านก็ไม่ห่วงเราแล้วเราก็มีความสุขที่ได้อยู่กับท่านในช่วงเวลาที่ดีมากถ้าวันหนึ่งท่านไม่อยู่แล้วเราจะรู้สึกเสียดายถ้าเราไม่ได้ใช้ชีวิตอย่างดีที่สุดกับคนที่เรารักนะคะก็คุณยายก็ให้กำลังใจขอบคุณที่หลานติดต่อกลับมาแจ้งผลการปฏิบัตินะลูกจ้ะมีอะไรก็คุณยายรับใช้ได้นะคะจ้ะแม่คะมีคำถามค่ะจ้ะเกลียดคนคนนึงแต่ต้องเจอหน้ากันทุกวันหงุดหงิดมากเลยค่ะดูความหงุดหงิดก่อนเกลียดใครเอาใจที่เกลียดเนี่ยนะคะไปทำร้ายเขาไม่ได้ถ้าเราเกลียดใครเอาใจที่เกลียดไปประชดประชันหรือทำลายสิ่งนั้นเนี่ยมันจะเรียกว่าผูกเวรหมายมั่นเกลียดสั้นๆแต่อย่าผูกเวรหมายมั่นเกลียดได้ก็ต้องให้อภัยได้นะคะพอความเกลียดหายไปพื้นที่ที่เหลือก็จะง่ายค่ะ
แอบดูก้อนหินผ่านหน้าพระพักหน่อยมั้ยเพราะเขาจะลงตรงนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกลียดก้อนหินก้อนหินก็ไม่รู้เรื่องหรอกเห็นไหมคะก้อนหินมันก็เป็นก้อนหินเพราะฉะนั้นเราอย่าไปเกลียดเขาแล้วเขาก็ไม่รู้เรื่องเราก็ทุกข์นะคะถ้าเราจัดการใจของเราที่เกลียดหินมีไว้วางไม่ได้มีไว้แบกแล้วเราก็สื่อสารนะคะรู้เท่าทันอารมณ์เห็นอารมณ์เป็นบทเรียนที่จะยืนดูรู้ปล่อยค่ะเขาเลือกก้อนหินที่จะวางอยู่ที่พระบาทละคุณแม่ก็อยากให้เห็นการตัดสินใจน้ำจะไหลมาจากดอกบัวจากพระบาทมั่นใจได้เลยค่ะว่าที่ตรงนี้เป็นอีกหนึ่งในปรากฏการณ์ที่จะสร้างแบบมีธรรมชาติในอนาคตนะคะที่ไม่รู้เลยว่าภูเขานี้เป็นภูเขาภูเขาที่ขุดบ่อน้ำและเอาดินขึ้นมาเป็นภูเขาไม่ได้ไปซื้อดินจากที่ไหนเลยค่ะเพราะต้องการเก็บน้ำในฤดูฝนแล้วน้ำในบ่อนี้ก็ไม่ใช่น้ำบาดาล นะคะน้ำบาดาลที่เรามีอยู่เนี่ยใช้เพียงบ่อเดียวนะตอนนี้นะเราใช้น้ำบาดาลเพียงบ่อเดียวโหไม่น่าเชื่อเลยอ่ะใช้น้ำบาดาลเพื่ออุปโภคบริโภคนอกนั้นต้นไม้เนี่ยน้ำจากฟ้าปลาร่าเริงค่ะก็ดูอยากให้เก็บอันนี้ไว้จากให้เห็นเลยว่าจากพระบาทเนี่ยลงมาละเขาเลือกก้อนของเขาละตรงนี้เดี๋ยวพอเราใส่หินมอสก็จะเขียวเป็นตะไคร้ก็จะเป็นแดงเป็นเขียวนะคะแล้วก็เป็นต้นไม้เนี่ยเห็นไหมเรานั่งคุยเนี่ยคุณแม่ยังนั่งเลยนะพวกนั้นน่ะยืนนั่นน่ะมันนุ่มเนาะมันไม่หวาดเสียวไม่อะไรเลยเพราะว่ามันคุณภาพของทำงานแบบนี้ต้องเชื่อมั่นซึ่งกันและกันความเชื่อมั่นความศรัทธาในทีมเนี่ยมันจะทำให้เกิดพลังแห่งความสำเร็จนะคุณแม่ว่าเสถียรธรรมสถานเนี่ยมีพลังเรื่องนี้สูงหลายคนก็มักจะคิดว่าคุณแม่มีเงินใช้เงินทำงานไม่จริงเลยคุณแม่เนี่ยใช้อริยทรัพย์ทำงานใช้อริยทรัพย์ดูแลจิตใจตัวเองและผู้คนที่เราอยู่ด้วยเราเห็นชัดเจนว่ายากอย่างไรใจของคนเหล่านี้พร้อมที่จะเรียนรู้เขาไม่ได้จบอะไรเยอะแยะนะคะแต่ทำไมเขาทำงานอย่างไม่มีปัญหาไม่ใช้อารมณ์น่ะอย่างกลุ่มที่เนี่ยยกหินเนี่ยถ้าหงุดหงิดกันนี่ก็พังนะอันตรายไปละขอบใจนะคะพี่หมูไปแล้วค่ะชมคิดว่าหินที่ลองมันจะไม่เปื่อยยุ่ยเหรอชมต้องมีเหล็กอีกจ้ะฟ้าไปหมดแล้วนะจ้ะรู้สึกเป็นคำถามที่ใกล้ๆเมื่อวานอยู่คนเดียวกันหรือเปล่าไม่ทราบเอาเป็นว่าอย่างนี้วิธีการแก้กรรมก็คือต้องกลับมาที่ลมหายใจนะคะเฝ้าดูจิตในปัจจุบันกรรมเลยรู้ลมหายใจเฝ้าดูจิตพิจารณาความรู้สึกเห็นการเกิดดับของความรู้สึกถ้าเป็นภาษาปฏิบัติก็บอกว่ารู้ลมหายใจเฝ้าดูผัสสะไม่เพลินในเวทนาตัณหามีไม่ได้อันนี้คือหลักเกณฑ์ของการแก้กรรมของพระพุทธเจ้าเรียกว่าอานาปานสติภาวนาเป็นเครื่องมือนะคะเป็นเทคนิคในการแก้สิ่งที่เราอยากเปลี่ยนแปลงนะคะส่วนลูกดื้อเนี่ยเมื่อเราเปลี่ยนกรรมของเราใหม่เราสามารถที่จะ
ฟังหัวใจของลูกอย่าฟังเสียงฟังเสียงแล้วมันจะทะเลาะกันเอาหัวใจฟังหัวใจลูกก็เอาหัวใจฟังหัวใจแม่แม่ก็เอาหัวใจแม่ฟังหัวใจลูกมิตรภาพจะเกิดขึ้นเขาจะไม่ดื้อแต่เขาจะไว้ใจเราในกรณีที่เราต้องการให้เขาฟังว่าการสื่อสารของเราเพื่อจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยเขาต้องสมัครใจในการที่จะเปลี่ยนแปลงถ้าเราเห็นความสมัครใจของคนที่เรารักเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงตลอดชีวิตเลยนะไม่ใช่เปลี่ยนแค่ต่อหน้าดีรับหลังไม่ดีไม่ค่ะหน้าก็ดีรับหลังก็ดีเช่นการที่พวกเราหลายคนนะคะต้องการที่จะให้คนอื่นหรือคนที่เรารักเปลี่ยนโดยเราไม่เปลี่ยนตัวเรามันก็ยากนะยากอย่าไปให้ใครมาแบบหลอกเราเลยนะคนอื่นแก้กรรมให้เราไม่ได้คนที่จะไปแก้กรรมคนอื่นหรือคนที่คิดจะไปทำอะไรที่ให้คนที่กำลังทุกข์เนี่ยมันทุกข์มากขึ้นเนี่ยอันนี้มันอันตรายพวกเราจะต้องมีสติปัญญานะคะแล้วก็เชื่อมั่นในสิ่งที่เราเป็นแม่นี่แหละเราจะเปลี่ยนใจลูกเราได้ถ้าเราฟังเขาด้วยหัวใจของเราเพราะเรารักใครเราต้องฟังหัวใจของคนที่เรารักเรารักใครเราต้องให้โอกาสคนที่เรารักและถ้าเรารักใครแม้เขาไม่น่ารักถ้าเราไม่เกลียดเขาจะเข้ามาใกล้เรานะคะก็ลองดูค่ะนี่ก็เป็นได้สำหรับคำตอบค่ะจะพิจารณาความโกรธให้มากขึ้นขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณนะคะที่ตอบมาแล้วก็ความโกรธมันเหมือนไฟอะลูกถ้าเราไม่เอาน้ำมันเหมือนเราจุดไฟอะค่ะหรือเราเห็นไฟไหม้บ้านเราเราคงไม่ไปถามหรอกว่าใครเป็นคนจุดไฟใช้ อะไรมาจุดใช้ขี้ใต้หรือใช้น้ำมันจากปั๊บไหนแล้วไม่ขีดกี่ก้านไม่เราดับไฟก่อนเพราะเราต้องการรักษาหัวใจของเราไว้เพราะฉะนั้นเวลาไฟมันติดที่ใจอย่าไปถามหาว่าใครจุดดับไฟก่อนนะคะถ้าดับได้สมบัติยังเหลือแล้วก็ค่อยหาทางในการที่จะคลี่คลายเหตุปัจจัยที่เราคิดว่ามนุษย์มันเปลี่ยนแปลงได้มนุษย์ทั้งผองมันเป็นพี่น้องกันมันเปลี่ยนแปลงได้ค่ะสาธุค่ะเจอลูกที่เหมือนกันต่อข้อปฏิบัติตามด้วยค่ะทำตามค่ะก็ดูตาต้าสิคะตาต้าเนี่ยเขาก็เชื่อมั่นในตัวเขาแม่กับพ่อก็ซัพพอร์ตให้เขาเป็นอย่างที่เขาอยากจะเป็นในที่สุดเราก็พบว่าตาต้าก็รู้ว่าตัวเองจะต้องเป็นอย่างไรและเป็นอย่างไรให้พ่อแม่ไม่ต้องห่วงใช่ไหมลูกใช่ไหมครับตาต้าตาต้าช่วยยายจอบตอบเรื่องนี้ก็ได้นะเราเป็นยูทูบเบอร์เราก็มาช่วยกันตอบสิ่งที่คนรุ่นเราเป็นแล้วเราก็คุยกับคนรุ่นเราคำถามที่มีคนถามคุณยายตาต้าลองเอาไปหาวิธีการที่จะพูดคุยกับคนรุ่นตาต้าแล้วก็แชร์มาให้คุณยายรู้เทคนิคของคนรุ่นใหม่ด้วยนะจ๊ะค่ะฮะใช่จากพี่กติกครับกติกจากอังกฤษสิจากวัดอมรวดีขอบคุณทีมงานยอดเยี่ยมมากเลยขอบคุณทีมงานสัตว์ดีๆและทุกท่านอนุโมทนากับทุกท่านจ้ากติกกติกเป็นอาสาสมัครนะคะไปอยู่ที่อังกฤษสัก15ปีแล้วมั้งเนี่ยติกนะอยู่ที่วัดอมรวดีหลวงพ่อสุเมโทท่านขอเอาไปเป็นอาสาสมัครตอนนี้เปลี่ยนท่านเจ้าว่าเอ๊ะปีนี้ท่านเจ้าคุณสุเมโทท่านเจ้าคุณอยู่ที่จำพรรษาอยู่ที่อังกฤษหรือเปล่ายายรู้สึกกระติกบอกอย่างนั้นใช่ไหมฝากกราบพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณอาจารย์ด้วยนะจ๊ะที่อังกฤษที่วัดอมรวดีทุกคนสบายดีนะคะฝากความรักของคุณแม่ไปให้ศิรธาราที่นั่นด้วยนะคะค่ะมียุงนิดหน่อยมียุงเล็กๆนะคะแต่ก็ไม่ถึงขั้นที่เรียกว่าเจ็บปวดอยู่แค่เพียงพัดๆไปค่ะมาอีกก้อนหนึ่งแล้ว
สมชายมีคนดูอยู่เท่าไหร่ผมจะไม่ขึ้นอ๋อเหรออ้าวของปุ๋มมีไหมคะนันทวานมีคนดูอยู่ไหมแม่จะได้แลนดิ้งอ้าจ้ะอีกคำถามหนึ่งเดี๋ยวรออีกคำถามหนึ่งเนาะกลุ่มแม่ชีมาแล้วเนี่ยแม่ชีมาช่วยกันผูกเหล็กแล้วเนี่ยเย็นเนี่ยเย็นคุณแม่ว่าเสื้อฝนเป็นเสื้อใช่อากาศดีมากค่ะอากาศดีแล้วก็คุณแม่ใส่เสื้อฝนเนี่ยไม่ใช่กันฝนแล้วค่ะกันลมแล้วหนาวแล้วค่ะตอนเนี้ยที่อังกฤษหนาวไหมจ๊ะกติโควิดเป็นไงลูกที่อังกฤษที่นี่นะชัตดาวกิเลสนะโควิด19ชัตดาวกิเลสก็คือพรรษานี้ก็ต้องเติบโตอ่ะลูกขอบพระคุณธรรมะบรรยายจากคุณแม่ผมได้ข้อคิดอันดีมากดำเนินชีวิตผมผ่านครอบครัวกุศลกรรมอกุศลกรรมผมวิหารทำสิ่งครับขอบใจนะคะที่รายงานตัวมาก็ถ้าคุณแม่เป็นประโยชน์เนี่ยคุณแม่ก็ขอบพระคุณที่ทำให้คุณแม่ได้รับใช้แล้วกันแล้วเราก็คิดว่าสิ่งเหล่านี้มันช่วยทำให้สังคมดีขึ้นสมมติว่าถ้าวันนี้มีคนเห็นคุณแม่สักคนหนึ่งแล้วไม่ฆ่าตัวตายคุณแม่ก็บอกกับทีมงานเลยว่าเราได้อานิสงส์มากนะในการทำงานบางทีมันไม่ได้แค่คนเดียวบางคนบอกคุณแม่ว่ารอดมาได้เพราะบางประโยคที่เราพูดเราก็อยากจะบอกว่าทุกครั้งที่ทำงานรับใช้พระธรรมเนี่ยนะคะมันจะเกิดความซาบซึ้งต่อพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงขนาบแล้วขนาบอีกเตือนแล้วเตือนอีกชี้ชวนแล้วชี้ชวนอีกว่ามนุษย์พ้นทุกข์ได้ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยเอาไม่หนาวอ้อก็กติกสบายดีนะอย่าลืมติดต่อคุณพ่อบ่อยๆให้คุณพ่อที่นครสวรรค์มีความสุขนะคะแล้วก็บอกเต๋อบอกแตงบอกเต็นๆว่าเนี่ยเราสื่อสารกันได้ไม่ยากเลยไม่รู้เต็นๆจะมากับ ISB ตอนที่แพทย์วงเคลียร์มาหรือเปล่าเพราะเห็นพี่จอยเขาก็กำลังประสานหลานๆให้มาเป็นอาสาสมัครคุณยายก็เชิญด้วยค่ะก็วันนี้ลมหนาวมาแล้วลมหนาวนั้นเนี่ยหรือลมฝนก็ไม่รู้เนี่ยค่ะดูสิคะดูนะคะงดงามมาผูกค่ะวันนี้ทุกคนก็ลงมาเป็นเมื่อวานนี้เขาส่งต่องานปูนกันวันนี้มาผูกเหล็กกันอ้วนอย่างนั้นน่ะถ้าหกล้มแล้วก็จะคุณแม่พอใจกับสิ่งที่ทุกคนรักคุณแม่นะคะทุกคนมาอยู่ตรงนี้ปฏิเสธไม่ได้เลยมาด้วยความรักขอบคุณในทุกความรักที่ลูกหลานมีต่อคุณแม่และคุณยายขอบคุณโอกาสที่เรามีกันรักกันในวันที่เราเห็นกันตั้งแต่ฟ้ายังไม่มืดทำงานจนฟ้ามืดแล้วแต่แสงสว่างในใจของเรายังสว่างสวยเราจะพบกันโดยวันนี้ส่งนอนให้ทุกคนเคารพกายวาจาใจของตัวเองยังไม่ได้หันไปสบตาใครในบ้านขอให้กลับไปบอกกับคนที่เราอยู่ด้วยว่าเรารู้สึกอย่างไรอย่างจริงใจของเราที่สุดถ้าเรารู้สึกว่าวันนี้เรารู้สึกไม่ดีเลย
เมื่อเราได้ยินประโยคนี้แล้วเรารู้สึกเสียใจมากก็แค่เพียงไปเปิดเผยว่าเราต้องการการเตือนหรือการบอกกล่าวที่จะทำให้เราเข้าใจว่าเราจะทำอย่างไรที่จะทำให้คนในบ้านมีความสุขขึ้นขอให้บอกเราบอกเราอย่างรักเราอย่างอนและรู้สึกผิดหวังกับคนที่รักเราแต่เขาไม่มีศิลปะในการบอกเรากลับไปขอโทษและจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในวันต่อไปได้ไม่ยากหรอกค่ะถ้าเราเปิดใจให้อภัยสื่อสารเพราะการสื่อสารเป็นศีลในการที่จะทำให้ทุกข์ที่ยาวๆสั้นลงหรือทุกข์ที่ผูกเวรหมายมั่นมันคลี่คลายหรือความอึดอัดคับข้องใจของเราเนี่ยมันยังมีความหวังอยู่บ้างที่เราสื่อสารกับคนที่เราปฏิเสธไม่ได้ว่าเราต้องอยู่กับเขาเพราะฉะนั้นอย่ารู้สึกลำบากในการที่จะอยู่กับใครแต่ให้กล้าหาญและอาจหาญที่จะเข้าไปสื่อสารเพื่อให้เกิดการแกะเงื่อนปมของความไม่เข้าใจนะคะวันนี้ค่ำแล้วให้สงบเย็นที่สุดในการที่จะใช้ชีวิตในขณะที่นอนทิ้งทุกอย่างลงบนที่นอนของเราหลับให้ลึกตื่นขึ้นมารู้ว่ากุศลเจตนาจะเป็นตัวขับเคลื่อนที่ทำให้เรามีวันใหม่ที่สดใสกว่าเดิมทุกวันเป็นปัจจุบันขณะที่เราตื่นรู้ได้นะคะสุขสงบเย็นและเป็นประโยชน์ร่วมกันขอบคุณทีมงานทั้งหมดนะคะที่คุณแม่เห็นอยู่ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสะใจดีกลุ่มยาวเครนพี่หมูซึ่งกำลังอยู่ในรถนะคะแล้วก็พี่น้องจากยาวเครนทุกคนที่อยู่กับคุณแม่รวมทั้งสังฆะของเราที่เห็นเนี่ยแหละค่ะกำลังผูกเหล็กอยู่พรุ่งนี้พบกันเรามีวันดีๆที่จะทำให้เรามาทำให้ชีวิตของเราได้รับใช้ใครได้บ้างนะคะขอบคุณที่ทำให้คุณแม่ได้รับใช้นะคะธรรมะสวัสดีค่ะขอบใจทุกคนมากค่ะขอบใจเลยเนี่ยเย็นย่ำค่ำก็ยังไม่ปฏิเสธงานหนักเนาะแต่งามค่ะงามมากคุณแม่นั่งแล้วก็มั่นคงด้วยนั่งแล้วไม่รู้สึกหวาดเสียวเลยอ่ะ